้าเหมียวจับมือคนที่เดินผ่านใครก็ได้ช่วยหนูด้วยเจ้าเหมียวติดอยู่ในท่อระบายน้ำนาน2เดือนพื้นที่เล็กๆกลายเป็นทั้งชีวิตเฝ้ามองดูผู้คนที่เดินผ่านทุกวันมันปรารถนาให้ใครบางคนหยุดเพื่อช่วยเหลือมันแต่มีคนเดินผ่านมาและผ่านไปแต่น้อยคนที่จะหยุดช่วยมันเด็กหลายคนได้ยินเสียงแมวในที่สุดก็มีคนมาช่วยแล้วเจ้าเหมียวร้องอย่างตื่นเต้นดูกังวลกลัวคนเดินจากไปไม่กี่นาทีฝาท่อถูกเปิดสำเร็จเจ้าเหมียวทักทายอย่างมีความสุขในขณะนี้มันเริ่มมีความหวังมองดูเด็กๆที่แสนใจดีเจ้าเหมียวไม่กลัวนอนลงอย่างเชื่อฟังมันเห็นเด็กๆยื่นมือเข้ามาช่วยเจ้าเหมียวกอดแน่นทันทีด้วยสองอุ้งมือราวกับจะบอกว่าอย่าทิ้งมันไปนะแต่ช่องว่างที่แคบๆแห่งนี้ไม่มีทางที่จะช่วยแมวออกมาได้ทุกคนทำได้เพียงโยนอาหารให้มันเจ้าเหมียวเริ่มหุบอาหารด้วยท่าทางหิวโหยการกระทำที่เมตตาสำหรับแมวถือเป็นความหวังของชีวิตทุกคนช่วยกดหัวใจส่งกำลังใจให้เด็กๆช่วยแมวให้ได้ตั้งแต่นั้นมาหลังเลิกเรียนเด็กๆก็มาเยี่ยมแมวทุกวันและเจ้าเหมียวก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นแต่มันจะอยู่รอดในที่แคบๆเช่นนั้นได้อย่างไรนอกจากเด็กๆแสนใจดีเจ้าเหมียวยังมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือทุกวันหลังเลิกงานผู้ชายคนนี้จะนำอาหารและน้ำมาเยี่ยมแมวจากที่ผู้ชายเล่าให้ฟังเมื่อ2เดือนที่แล้วตอนมันตกลงไปในท่อระบายน้ำตัวยังเล็กๆแต่ตอนนั้นลูกแมวไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยเพราะช่องว่างแคบเกินไปเขาพยายามหลายครั้งแต่ไม่สามารถพามันออกมาได้เพื่อให้มันมีชีวิตรอดชายคนนี้จึงนำอาหารมาให้มันทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปลูกแมวยอมรับผู้ชายเป็นเพื่อนสนิทเจ้าเหมียวจะจับมือผู้ชายทุกครั้งที่เขามาเหมือนกำลังถามว่ามันจะออกไปได้เมื่อไหร่ทุกครั้งที่เห็นดวงตาของเจ้าเหมียวที่ทำอะไรไม่ได้ผู้ชายรู้สึกเสียใจมากเพื่อปลดปล่อยแมวให้เป็นอิสระทุกคนเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาหลังจากเจ้าหน้าที่มาดูพื้นที่ปรากฏว่าหัวแมวใหญ่กว่าช่องว่างจะให้แมวออกมาแบบนี้ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยเปิดฝาท่อระบายน้ำหลังจากวิเคราะห์รูที่อยู่ตรงหน้าเป็นทางเดียวที่แมวสามารถออกมาได้ต้องต้อนแมวเข้าไปในรูเท่านั้นถึงจะช่วยมันได้สำเร็จเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังจะเริ่มงานมีเด็กมายืนให้กำลังใจอยู่รอบๆทุกคนกังวลมากว่าจะช่วยแมวได้สำเร็จหรือไม่จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปีนลงไปเขาวางกระป๋องอาหารไว้ในรูเพื่อล่อให้แมวเดินมาเมื่อเห็นคนแปลกหน้ามากมายเจ้าเหมียวดูกลัวมันเดินเตร่อยู่ในท่อระบายน้ำในที่สุดด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนของทุกคนแมวก็เข้าไปในท่อระบายน้ำแต่มันหยุดอยู่อีกด้านไม่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเรียกมันยังไงมันก็ปฏิเสธที่จะเดินมาแววตามันเต็มไปด้วยความกังวลผู้ชายเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็กังวลมากดังนั้นเขาจึงสวมชุดป้องกันและลงไปเองเมื่อเจ้าเหมียวเห็นเพื่อนสนิทดวงตาของมันก็เป็นประกายทันทีแล้วมันก็รีบเดินไปหาเขาในที่สุดก็ช่วยเจ้าเหมียวได้สำเร็จเด็กๆมีความสุขกระโดดโลดเต้นกอดกันแมวที่ได้รับการช่วยเหลือมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังกลายเป็นพวกเด็กๆทั้งหมดที่ช่วยมันเจ้าเหมียวนิ่งด้วยความซาบซึ้งใจมันรู้ว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนใจดีมันอาจจะไม่รอดผู้ชายบอกว่าเขาจะรับเลี้ยงเจ้าเหมียวเป็นบ้านที่อบอุ่นแก่มันเด็กๆเข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าเหมียวจากนั้นเจ้าเหมียวก็มีชีวิตที่มีความสุขโชคดีที่มันได้พบกับเจ้าของที่รักมันขอให้ทุกชีวิตที่พเนจรได้รับการปฏิบัติด้วยความอ่อนโยน